มันจะมีลักษณะการทำงานคล้ายคลึงกันใช่ครับใช่ไหมครับใช่ครับทีนี้เรื่องของความเร็วหรือว่าอะไรต่างๆการเชื่อมต่อสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยเรื่องความสะดวกอะไรต่างๆเนี่ยที่ผมคิดว่าเนี่ยระบบ 3G เนี่ยมันจะเป็นเทคโนโลยีที่คงจะดีกว่าที่ประเภทที่เราใช้ไอประเภทที่ใช้เนี่ยตามสายอ่ะครับหมายถึงว่าโทรศัพท์เฉยๆเหรอครับครับโทรศัพท์ที่เราใช้เนี่ยวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราใช้ระบบ 3G เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามันจะคล่องตัวกว่าที่เราไปใช้ในก็เป็นไปได้ครับคือในความเร็วแสงคือในแง่ของ 3G เนี่ยสิ่งที่มันต่างกับโทรศัพท์ปัจจุบันอย่างเดียวก็คือความเร็วในการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสูงกว่าจากนั้นโทรศัพท์เฉยๆไม่ทราบหรอกครับเสียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเมื่อความเร็วในการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตสูงกว่าก็แปลว่าเราเปิดเว็บเล่นอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือเนี่ยได้เร็วกว่าที่เราใช้อยู่ปัจจุบันรวมทั้งวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ก็คงผ่านหน้าจอมือถือนี่ก็คงใช้ได้แต่ราคาจะแพงเท่าไหร่ไม่ทราบครับแต่ถ้าเกิดมาขนาดใหญ่เข้าขนาดที่ห้องประชุมนี้แล้วเห็นจอกันชัดๆขนาดนี้เนี่ยผ่าน 3G ไม่พ้นหรอกครับเพราะว่าคนใช้บริการร่วมกันเยอะก็ต้องแชร์บิตเรทแชร์ข้อมูลอะไรกันนะครับก็คงเป็นเหมาะสำหรับหน้าแค่หน้าจอมือถือโทรศัพท์และเห็นภาพผู้สนทนานะอาจจะเป็นไปได้ซึ่งมีคุณภาพพอสมควรฮะคือครับมันก็ถูกนะครับคือผมก็ว่าสิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเรื่องของการใช้สื่อเหล่านี้เนี่ยเพื่อใช้การเรียนการสอนเนี่ยไม่ทราบว่าทางหน่วยงานเนี่ยของที่ทำอยู่อ่ะมีการสนับสนุนเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สื่อเนี่ยที่ใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อะไรเนี่ยมากน้อยเพียงใดให้กับหน่วยงานสถานศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาครูอาจารย์เนี่ยจะไปราชการเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้สื่อพวกนี้เนี่ยคือดูลักษณะภายในห้องเรียนเรื่องอะไรเนี่ยใช้สอนใช้อะไรต่างๆเนี่ยถ้าเรามีการใช้อย่างกว้างขวางเนี่ยผมว่าระบบการศึกษาไทยเราก็คงจะก้าวไปเนี่ยใช่ครับค่อนข้างจะดีเห็นด้วยครับเห็นด้วยครับก็ไม่ทราบว่าจะมีหน่วยงานเนี่ยจะสนับสนุนเนี่ยโรงเรียนเรื่องอะไรมากน้อยแค่ไหนก็ยังไม่ทราบเนี่ยหมายถึงระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ใช่ไหมครับ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 เรียนเป็นข้อมูลอย่างนี้ครับก็คือที่จังหวัดภูเก็ตเรานำร่องที่ภูเก็ตวิทยาลัยและสตรีภูเก็ตนะครับโดยที่เรากำลังจะสร้างห้องที่เป็น NGN e-learning classroom ครับเดี๋ยวมีสไลด์สุดท้ายครับอาจารย์ให้ดูมีนะครับอาจารย์ลองเอาขึ้นมาดูหน่อยนี่ครับครับนะครับสไลด์ทางภูเก็ตด้วยครับทางภูเก็ตเห็นไหมครับนี่เป็นโครงการยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นครับโอเคครับเห็นแล้วไหมครับนี่เป็นโครงการทดลองของทางกทช.นะครับโครงการผ่านโครงการนี้แหละครับโดยความร่วมมือของฟอสและ ADC ก็มีการเอาระบบ Fiber to the Home ไปติดตั้งจริงที่ภูเก็ตโดยโยงไปยังสถานศึกษา3แห่งนะครับคือมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตภูเก็ตวิทยาลัยและก็สตรีภูเก็ตเพื่อปล่อย e-learning นะครับไปยัง3สถาบันนี้พร้อมกับให้ทดลองใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงประมาณ100เมกะบิตเปอร์เซกต์นะครับตลอดเวลาประมาณเดือนครึ่งนะครับแล้วก็ประเมินความพอใจในการให้บริการอาจารย์ชวดิษฐ์มีอะไรเสริมไหมครับครับก็ขอบคุณมากครับทีนี้ที่มีหน่วยงานที่บริการไปตามบ้านไหมครับของครูอาจารย์อะไรบ้างไหมครับพวกอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้นะครับ คือนอกจากสถานศึกษาแล้วเนี่ยสำหรับครูอาจารย์ที่อยากจะใช้เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือใช้ส่วนนี้ไม่ทราบว่าจะได้บ้างไหมครับ Fiber to the Home ต้องรอกี่ปีครับอาจารย์ต้องโอเคไม่ทราบครับแล้วแต่2 2 2 2 1 3ครับเท่าที่ได้ยินมารู้สึกว่าถ้าจะเริ่มในประเทศไทยจะเริ่มที่อาจจะเริ่มที่ภูเก็ตก่อนถ้าผมเป็น CEO หรือเป็นบอร์ดกสทหรือ TOT ผมก็จะคงอย่างที่บอกคือเริ่มเฉพาะกลุ่มก่อนโดยเน้นตลาดชาวต่างประเทศก่อนเพื่อให้ราคาถูกลงมาได้กำไรและราคาถูกมาพอสมควรถึงค่อยๆไต่ตามเมืองใหญ่ครับนะฮะนี่คือมองในแนวเอากำไรนะครับถ้ามองในแนวที่ว่าถ้าให้บริการยอมขาดทุนแหลกนี่เขาก็คิดว่าคงลงทีเดียวทั้งหมดเนี่ยคงไม่มีใครทำครับฮะก็คงต้องรอสักนิดหนึ่งรอที่ระบบค่อยๆลงไปตามจุดแล้วก็เปิดขยายขึ้นมาในลักษณะของ DSL เหมือนกันครับเมื่อก่อนก็ลงเฉพาะบางธุรกิจ
นะครับจนกระทั่งมันก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นมานะครับหลายประเทศก็ทำลักษณะเช่นนี้ครับครับก็นะครับมีคำถามที่อยู่ในมือผมอีกมากเหลือเกินนะครับแล้วก็เป็นคำถามที่คงฝากเป็นกันบ้านให้กับนักเรียนแล้วก็คือท่านผู้รับฟังที่ภูเก็ตและที่กรุงเทพด้วยนะครับอาทิเช่น FTTH ที่วันนี้เนี่ยได้ฟังกันมีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนหรือเปล่านะครับค่อนข้างเทคโนโลยีกรีนมากกว่าที่จะเป็นไม่ต้องเฉลยจะไม่ต้องเฉลยกันบ้านอ๋อกันบ้านถามกันบ้านใช่ใช่นี่คือกันบ้านเหรอครับก็นะครับวันนี้นะครับก็คือในลำดับถัดไปเดี๋ยวคงขออนุญาตตัดเข้าพิธีการนิดนึงนะครับก็คือผมขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านผู้อำนวยการโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะครับทางท่านผอ.นิกรธีระจามรครับแล้วก็นะครับแล้วก็ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตและภูเก็ตวิทยาลัยนะครับก็คือขึ้นมารับมอบวุฒิบัตรสำหรับนักเรียนที่ผ่านการอบรม NGN e-learning workshop ในครั้งที่1นะครับขอเรียนเชิญครับก็จากสตรีภูเก็ตนะครับlady first ดีไหมครับนะฮะจากสตรีภูเก็ตก่อนนะครับเป็นจากโรงเรียนสตรีภูเก็ตนะครับแล้วก็จากโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการดีๆหนึ่งในหลายโครงการที่สนับสนุนโดยสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะครับแล้วก็ต่อจากนี้ไปขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านผอ.นะครับช่วยกรุณากล่าวปิดนะครับการทำกิจกรรมในครั้งนี้จากจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมหลังจากตรงจุดนี้คงโอนไปให้ทางท่านจันทร์ศรีรุ่งที่กรุงเทพนะครับเรียนเชิญครับทางท่านผอ.ครับไม่มีเวลาแล้วครับก่อนถึงต้องขอขอบพระคุณทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมแห่งชาติแล้วก็บริษัทที่สนับสนุนกิจกรรมนี้นะครับช่วงเวลา 2-3 ชั่วโมงที่พวกเราชาวภูเก็ตได้รับฟังความรู้นะครับตามโครงการถ่ายโอนความรู้สู่สังคมของคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬานะครับพวกเราที่มากันวันนี้เมื่อดูแล้วเนี่ยนะครับก็คงไม่ใช่นักวิชาการเฉพาะเรื่องเท่าไหร่นักเป็นบุคคลที่สนใจเป็นนักเรียนซึ่งนักเรียนเองก็ทราบว่าโครงการนี้ทางโรงเรียนจะได้เกิดประโยชน์อย่างมากวันนี้เราได้มาดูตัวอย่างการถ่ายทอดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ตามที่ท่านวิทยากรได้กล่าวเมื่อตอนบ่ายว่าถ่ายทอดได้จริงไหมเห็นจริงไหมวันนี้ก็คงเป็นที่ประจักษ์ว่าเป็นจริงตามที่ท่านวิทยากรได้ตั้งคำถามไว้นะครับคิดว่าลูกๆนักเรียนที่มาในวันนี้คงจะเกิดประโยชน์อย่างมากมายสำหรับการพัฒนาโครงการนี้ต่อไปซึ่งจะเป็นความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆคิดว่าเมื่อโครงการนี้ดำเนินการได้ระยะหนึ่งพวกเราคงจะต้องพยายามที่จะจัดเครือข่ายเพื่อที่จะเกิดความรู้กับโรงเรียนอื่นๆด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้องไว้ในโอกาสนี้ขออนุญาตปิดประชุมครับขอบพระคุณครับทางท่านผู้อำนวยการนิกรธีระจามรนะครับก็ขอโอนกลับไปให้ทางกรุงเทพครับครับขอบคุณครับอาจารย์ชวดิตครับครับขอขอบพระคุณทางภูเก็ตนะครับขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทัพทิมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชวดิตนะ
แล้วก็ขอเสียงปรบมือให้กับดร.พัสสุนะครับที่เป็นวิทยากรให้เราทั้งวันนะครับและคณะ